สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แหม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้แหม่มระดาจะทำสลัดเม็กซิกันนะคะใช้อะโวคาโดค่ะก่อนจะชมคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆจะได้ทราบว่าแหม่มระดามีคลิปใหม่ๆอะไรออกมาผัดหมูสับนะคะกับเครื่องเทศเม็กซิกันนะคะแล้วก็หอมใหญ่มะเขือเทศสับค่ะผัดจนสุกเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นเยอะๆเลยค่ะจะได้แซ่บๆสำหรับเครื่องปรุงรสนะคะของเม็กซิกันเนี่ยมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะคะเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบได้ก็มีเค็มมีหวานนิดๆนะคะแล้วก็มีเผ็ดค่ะผัดหมูสับจนสุกดีแล้วนะคะก็ตั้งทิ้งเอาไว้ให้เย็นค่ะสลัดสไตล์เม็กซิกันนะคะก็จะมีข้าวโพดต้มนะคะมีถั่วแดงต้มมีผักสลัดสดนะคะแล้วก็มีที่สำคัญก็คืออะโวคาโดค่ะเราก็มาจัดแต่งจานนะคะพูดถึงอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบของอาหารเม็กซิกันนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมีวิตามินและแร่ธาตุสูงนะคะอย่างวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน C ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน K ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดวิตามิน E ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายโฟเลตป้องกันภาวะซีดโลหิตจางโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตช่วยลดน้ำหนักโปรตีนสูงลดความเสี่ยงโรคหัวใจลดน้ำตาลป้องกันโรคปากนกกระจอกบำรุงผิวลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดลดความแก่และลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งอีกด้วยค่ะสลัดจานนี้มีประโยชน์มากนะคะทานกับนาโชหรือแป้งข้าวโพดทอดกรอบนะคะแล้วก็โรยชีสอีกนิดหน่อยค่ะอร่อยมากๆเลยตอนนี้เมืองไทยปลูกอะโวคาโดได้เองนะคะราคาก็ไม่แพงมากถ้าคิดไม่ออกว่าจะนำอะโวคาโดมาทำอะไรก็ลองทำสลัดเม็กซิกันจานนี้ทานดูรับรองว่าจะอร่อยติดใจแน่นอนค่ะสลัดเม็กซิกันของแหม่มระดานะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะถ้าไม่ชอบชีสก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าในตัวของนาโชเนี่ยจะเป็นนาโชชีสอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนรสชาตินี่เราก็ปรุงได้ตามใจชอบถ้าเราชอบเผ็ดเราก็เพิ่มความเผ็ดเข้าไปนะคะชอบแซ่บแค่ไหนนะคะก็ปรุงได้ตามใจตัวเองเลยค่ะหวังว่าทุกคนที่ชมคลิปนี้คงชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้แหม่มระดาด้วยสวัสดีค่ะ